สวัสดีครับทุกท่านครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับอยู่ที่แปลงเพาะก้าไม้นะครับที่ไร่วิบูลเพ็งบริเวณนี้ก็เป็นการเพาะก้าไม้ที่มีนะครับในพื้นที่ของเรารวมทั้งเป็นก้าไม้ที่มีอยู่ในบริเวณในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับซึ่งเราก็เริ่มต้นจากการที่เราปลูกต้นไม้มาประมาณสัก16ปีนะหลังจากที่เรามีโอกาสได้มาซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วเราก็ปลูกต้นไม้นะครับทิ้งไว้แต่ตอนแรกๆนะฮะ1ปี2ปีแรกเราก็ดูแลนะครับดูแลรดน้ำบ้างนะครับดูแลโคนไม่ให้หญ้านะฮะมาเกี่ยวพันต้นไม้ที่เราปลูกนะฮะ16ปีแต่ตอนที่หลังจากปลูกประมาณสัก2ปีต่อมาถัดมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรแล้วเพราะต้นไม้มันใหญ่ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อ2ปีนะครับได้ประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้กลับมาอยู่ในที่ดินแปลงนี้เมื่อมาอยู่เราก็มองเห็นว่าเราจะทำอะไรให้มันต่อยอดจากที่ดินแปลงนี้ได้นะครับประกอบกับตอนนั้นก็ได้เออร์ลี่จากงานประจำนะครับจากราชการมาก็มาใช้นะครับวิถีการเกษตรแบบแนวของเราฮะซึ่งเรามองว่าวันนี้เรามีอะไรในพื้นที่เรามีอะไรนะครับก็จะอาศัยประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นนะครับประกอบกับว่าเราก็พอมีความรู้เรื่องของการสร้างนะฮะตัวตนในโลกออนไลน์จึงเกิดการสร้างช่องนะครับสร้างโอกาสทีวีขึ้นมาเดิมนั้นช่องนี้เราใช้ชื่อว่าไร่วิบูลเพ็งนะครับก็ได้ทยอยนะครับสร้างคลิปต่อเนื่องมาเรื่อยๆพอสร้างคลิปมาต่อเนื่องนะครับก็มีผู้คนติดตามมากขึ้นตอนหลังก็เรามองว่าเราอยากจะทำคลิปที่เป็นผสมผสานและมีความหลากหลายนะจะใช้คำว่าชื่อไร่วิบูลเพ็งอย่างเดียวมันก็คงเป็นแนวของเกษตรอย่างเดียวก็เลยได้เปลี่ยนชื่อช่องมาเป็นสร้างโอกาสทีวีคำว่าสร้างโอกาสนะครับก็คือหมายความว่าทุกอย่างที่เรานำเสนอไปนั้นมันเป็นเรื่องของคำว่าโอกาสทั้งสิ้นเพราะนั้นสิ่งที่ผมสื่อให้กับเพื่อนๆได้รับทราบหรือการสื่อความหมายในช่องนี้ขึ้นมาก็คืออยากจะให้เพื่อนๆมองให้เห็นเป็นโอกาสทุกเรื่องชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะมันเป็นชีวิตที่มีความหลากหลายนะครับแต่ละคนก็มีนะหน้าที่การงานมีวิถีของแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่ผมเชื่อว่าทุกคนย่อมพบเจอกับโอกาสนะครับของตัวเองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจริงๆแล้วโอกาสมันผ่านมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆครั้งนะครับบางคนอาจจะไม่ได้มองเห็นเป็นโอกาสมันก็จะกลายเป็นอากาศไปว่างเปล่าไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนสติเป็นเตือนใจของเราว่าทุกอย่างมันมีโอกาสเสมอในท่ามกลางปัญหาวิกฤตต่างๆมากมายถ้าเรามองให้เห็นเป็นโอกาสมันเกิดโอกาสแต่ขณะเดียวกันนะครับบางครั้งแม้แต่มีโอกาสเข้ามาหลายคนก็มองเห็นวิกฤตนะครับในขณะที่มีโอกาสเข้ามาเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เรานะฮะจะไปสู่ความสำเร็จหรือไปสู่เป้าหมายของชีวิตเรานั้นนะครับคำว่าโอกาสจึงมีบทบาทมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเราตลอดมาวันนี้เพื่อนๆครับในห้องสร้างโอกาสทีวีก็เช่นกันเป็นช่องที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความเป็นจริงที่เรียกว่าข้อเท็จจริงนะครับผมนำเสนอข้อเท็จจริงนะครับข้อมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงนะครับเสนอผสมผสานอยู่ในช่องนี้ซึ่งอาจจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแต่สำหรับผมเองนะครับผมเห็นว่าการสร้างช่องโอกาสทีวีนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับทั้งต่อตัวผมเองทั้งต่อเพื่อนบ้านต่อชุมชนและต่อเพื่อนๆซึ่งติดตามห้องสร้างโอกาสทีวีนี้สม่ำเสมอมานะครับมีเพื่อนๆ เรียกว่า Subscribe เนี่ยนะครับติดตามมามากกว่า 20,000 คนแล้วต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆ เป็นอย่าง
สูงไว้ณที่นี้ว่าที่มีส่วนนะในการทำให้ช่องสร้างโอกาสทีวีช่องนี้มีตัวตนและมีชีวิตนะครับเดินไปสู่เป้าหมายต่อไปซึ่งผมก็จะนำเสนอแนวต่างๆที่เกิดประโยชน์ที่สร้างสรรค์นะครับบางทีนะครับบางเรื่องบางครั้งที่เรานำเสนอไปอาจจะมีข้อผิดพลาดมีข้อนำเสนอที่อาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะไม่perfect หรือไม่เป็นมาตรฐานในแนวของเพื่อนๆ อาจจะมองเห็นว่าเป็นรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์ที่ดีตามความรู้สึกของแต่ละคนก็ตามแต่ว่าตรงนั้นผมยินดีน้อมรับแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสรับฟังนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมานะครับที่ติดตามชมเสมอมานะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ารักกันได้ชอบกันก็ขอให้คอมเมนต์มานะทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้นะครับในส่วนที่มันเป็นคอมเมนต์เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาได้ไอเดียใหม่ๆนะฮะในการสร้างงานใหม่ๆนะที่ผมจะได้นำความเห็นหรือข้อชี้แนะดีๆจากเพื่อนๆทุกท่านได้ไปต่อยอดไปสร้างนะไอเดียต่อๆไปซึ่งผมเชื่อว่านะครับห้องสร้างโอกาสนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของผู้ชมนะฮะเหมือนกันนะเพราะนั้นวันนี้ผมถึงอยากจะได้พูดคุยนะครับทักทายเป็นบางครั้งบางคราวให้เพื่อนๆที่ติดตามผมท่านใดถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยากจะสอบถามหรือให้ข้อเสนอในอะไรต่างๆก็คอมเมนต์นะครับในช่องคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อโดยตรงก็ได้นะครับในส่วนของเบอร์โทรก็098นะครับ316-1329นะครับซึ่งจะมีอยู่ในลิงก์ที่ผมฝังไว้ในช่องอยู่แล้วนะฮะก็พยายามนะครับติดตามพวกเรานะครับต่อไปเพื่อนะฮะจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับถือว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่ช่วยกันนะครับที่สนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำหน้าที่นะครับสื่อตรงนี้ที่จะสร้างสรรค์ให้สังคมสร้างสรรค์ให้กับวิถีชีวิตของผู้คนชาวบ้านนะที่อยู่ไกลสื่อที่อยู่ห่างไกลนะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสื่อนะฮะที่หลากหลายเพราะนั้นผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างสรรค์สื่องานตรงนี้ให้กับผู้ชมกับเพื่อนๆกับผู้ที่สนใจนะฮะต่อไปโอเคขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ขอยุตินะครับการแบ่งปันเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ